กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงก้าวทันประกันภัยครับแน่นอนที่สุดครับบุคคลท่านนี้เวลามาในรายการเราเรียกได้ว่ามีแต่ความยิ่งใหญ่ครับมีแต่ความประสบความสำเร็จนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากคุณสมพจน์เกียรติไกรวันครับท่านเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารช่องทางการขายหรือ CDO นะครับแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์หรือ CMO นะครับและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารตัวแทน CAO บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรครับครับสวัสดีคุณสมพจน์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายยินดีครับครับก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่ามองธุรกิจนะครับประกันนะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกผ่านตัวแทนเป็นไงบ้างก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เกียรติเชิญอีกครั้งนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าครึ่งปีที่ผ่านมาทางโตเกียวมารีนก็ประสบความสำเร็จได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราก็ยังยึดรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีก็เลยทำให้ครึ่งปีแรกเราก็ถ้าโดยเบี้ยรวมเนี่ยก็โตประมาณสักเกือบ 50% โตกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 150% นะครับก็เลยทำให้ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องยอดขายครับถ้าเรามองภาพรวมของธุรกิจประกันภัยนะครับว่าครึ่งปีแรกเนี่ยรุนแรงขึ้นหรือว่าลดลงผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมาตลอดใน 2-3 ปีนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าช่องทางตัวแทนก็ช่องทางแบงก์กับชลันนะครับก็จะเป็นอะไรที่เบียดกันมานะครับเพราะว่าทางแบงก์ก็ลุกกันค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นตัวแทนเองถ้าเกิดว่าทางช่องทางตัวแทนที่อยู่ในบริษัทต่างๆหากไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรับวิธีการทำงานนะครับผมคิดว่ามีโอกาสเพียงพำนะครับแล้วก็ทำให้ยอดขายของช่องทางตัวแทนในครึ่งปีแรกเนี่ยที่ผ่านมาโดยประสบการณ์ผมคิดว่าไม่น่าจะเติบโตได้มากนักนะครับแต่ว่าทางแบงก์อาจจะแรงหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์ก็ค่อนข้างจะใช้ความได้เปรียบนะครับในเรื่องของข้อมูลลูกค้านะครับบางครั้งเราก็ได้ยินลูกค้าบ่นเพื่อนผมเป็นลูกค้าแบงก์เนี่ยก็บ่นนะครับบางทีผู้จัดการแบงก์ก็เสนอขายเลยอันนี้เบี้ย10ล้านนะให้ซื้อทีงเป็นล้านล้านนะครับลูกค้าบางทีลูกค้าบอกเอ้ยซื้ออะไรเยอะแยะเขาบอกเอ้ยก็เงินเฮียอยู่ในแบงก์นอนอยู่เฉยๆตั้งหลายสิบล้านคือจริงๆก็คือรู้ข้อมูลมีเงินของลูกค้าครับนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะมาคุยกับลูกค้าว่าในเมื่อเงินเฮียก็นอนอยู่เฉยๆก็เอามาทำสิครับนะครับซึ่งจริงผมคิดไม่แฟร์นะครับลูกค้าเองถ้าเกิดว่าฉุกเฉินต้องการใช้เงินขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงครับแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแบงค์ขายให้เนี่ยต้องส่งทุกปีนะครับไม่ได้ส่งปีเดียวนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ว่าทางแบงค์เองพนักงานแบงค์ต้องการจะขายแต่ไม่ได้มองว่าที่จะส่งเนี่ยมันจะส่งหลายปีเป็นภาระเขาหรือเปล่านะครับบางครั้งบอกขอสินเชื่อมาเลยครับร้อยล้านพร้อมทั้งเบี้ยอีก3ล้านเป็นค่าเบี้ยประกันไปเลยก็เจอลูกค้าบ่นกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะฮะจริงๆแล้วไม่บริการด้วยคือบริการได้ไม่ทั่วถึงเท่าตัวแทนเอาอย่างนี้ดีกว่าคือขายไม่ครบถ้วนนะครับมีเพื่อนก็คอมเพลนมาบอกว่าทางแบงค์ขายให้แล้วก็ผู้จัดการแบงก์ก็เกษียณออกไปใช่เกษียณย้ายไปลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ขายประกันให้ลูกเขาเราไม่ได้พวกสุขภาพพวกอะไรต่างๆมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างทำให้เกิดการเคลมไม่ได้นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายแล้วไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นการขายเนี่ยก็มุ่งแต่เรื่องของการขายโดยที่ไม่ได้ศึกษาว่าลูกค้าเนี่ยควรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ควรจะมีในเรื่องกรมธรรม์หลักสุขภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับครับครับในความคิดของคุณสมพจน์เองในฐานะที่คุณสมพจน์เองก็อยู่ในแวดวงประกันมาเรียกได้ว่า35ปีนานมากครับนานแบบนานมากๆ35ปีนี้ถ้าจะเป็นคนนี่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมากแล้วนะฮะจะเข้าวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยครับนะครับอยากเรียนถามที่หนึ่งว่าแนวโน้มปัจจุบันเองเนี่ยคนถือกรมธรรม์แบบสั้นหรือยาวครับผมว่าวันนี้ตลาดเปลี่ยนนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของโตเกียวมารีนผมเข้ามาปรับรูปแบบการขายใน3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผมมารับภารกิจที่โตเกียวมารีนนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับทางบริษัทแล้วก็พาสื่อมวลชนนะครับไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ไปดูว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเพนชั่นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดครับทราบว่าท่านดร.เพิ่งไปดูงานที่ญี่ปุ่นมานะครับก็คงทราบนะครับฉะนั้นในส่วนของเพนชั่นเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมไปดูเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะขายความคิด
ครับแล้วก็ให้คนของผมเนี่ยเข้าใจถึงความจำเป็นของคนไทยนะครับที่ผ่านมาเราชอบขายประกันระยะสั้นๆขายเงินฝากขายประกันชีวิตนะฮะขายเงินออมแต่มันไม่ตอบโจทย์ครับครับจากการที่ผมทำกิจกรรมอยู่เสมอๆเนี่ยผมจะพบเลยว่าลูกค้าถ้าเกิดซื้อประกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็ไม่ได้คิดว่าบริษัทประกันไหนไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประกันไม่ดีแต่บางครั้งการที่มีมากเกินไปหรือเกินความจำเป็นหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าตอนที่ครบสัญญาแล้วลูกค้าได้รับเงินคืนมาเนี่ยจะทำยังไงตอนอายุ60ครับเห็นไหมฮะฉะนั้นกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการขายไอเดียให้กับทีมงานแล้วก็จัดกิจกรรมตามโรงแรมนะครับเดินสายกันทั่วประเทศเนี่ยก็เพื่อให้คนไทยได้เห็นถึงสิ่งที่กำลังคลืบคลานเข้ามาก็คือaging society สังคมผู้สูงอายุที่กำลังคืบคลานเข้ามานะครับว่าการมีอายุยืนของคนไทยเนี่ยคือความเสี่ยงละนะครับผมเห็นบทความปัจจุบันนี้เยอะนะครับหลายคนเนี่ยถามว่าผมไปอเมริกามาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไปถามคนอเมริกามาว่าเสียภาษีที่อเมริกาเนี่ยหลังจากเกษียณนี่จะได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเอามาเป็นเงินเกษียณถูกต้องครับแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยเสียแล้วเสียเลยครับหายเลยเสียแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะครับฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเขาก็ถามผมแล้วคนไทยอยู่ยังไงผมบอกก็ตัวใครตัวมันถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่เตรียมเงินไว้พร้อมสำหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณอายุก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือจากรัฐบาลมี600บาทที่ทุกคนจะได้รับนะไม่ว่าคุณจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีก็เท่ากันนะครับฉะนั้นคนไทยเองเนี่ยผมตระหนักว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับว่าคนไทยไม่มีการวางแผนเรื่องการเก็บออมเงินระยะยาวนะครับฉะนั้นใน20ปีข้างหน้าเนี่ยผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเกือบ 20% นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นผมรณรงค์มา3ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ได้รับการตอบรับดีมากนะครับก็คือการวางแผนทางการเงินครับอย่างที่เมื่อกี้คุณสมพจน์บอกคือพอดีผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นไปเรียนหนังสือ3สัปดาห์ที่นู่นเองเนี่ยเรื่องของเพนชั่นหรือเรื่องการเกษียณอายุเนี่ยเข้มแข็งมากครับเข้มแข็งมากแล้วก็โตเกียวมารินของเราก็เข้มแข็งมากแล้วก็ที่นู่นเองเนี่ยมีโครงการเพนชั่นหรือเกษียณอายุนี่เข้มแข็งก็ของเราจะเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันครับก็คือต้องยอมรับนะฮะว่าผมเองเนี่ยจากการที่เราอยู่ในธุรกิจนี้มานาน30กว่าปีเนี่ยครับก็รู้อยู่ว่าธุรกิจหรือว่าการประกันชีวิตเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเบี้ยประกันแต่ละปีมากกว่า500,000,000,000 US นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังแค่หลักแสนล้านบาทครับ2-3 แสนล้านบาทแต่ว่าเขาเป็นเบี้ยประมาณสัก 2% ของเขาเองที่เขาทำกันนะครับปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเกษียณแล้วมาอยู่เชียงใหม่ประมาณ 6,000 คนครับนะครับมีเงินที่ได้จากการเกษียณอายุเดือนละประมาณ 100,000 บาทเป็นอย่างน้อยครับฉะนั้นทุกเดือนเนี่ยจะมีเงิน 100,000 บาท 120,000 บาทมากกว่านั้นเข้าบัญชีให้เขาทุกเดือนที่เชียงใหม่ครับถามคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็บอกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะตีกอล์ฟออกรอบสัก3ครั้ง3วันนะครับมีความสุขสบาย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 แต่ถามว่าอยู่ญี่ปุ่นเงินแสนบาททำอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นจุดที่คนในต่างประเทศวางแผนมาเกษียณอายุที่ประเทศไทยเยอะผมกำลังห่วงว่าแล้วคนไทยต่อไปจะเกษียณอายุจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรากลับไม่ได้มีการวางแผนส่วนใหญ่ก็ชอบไปมองเรื่องการลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ในเงินฝากออมทรัพย์3-6เดือนคือมองแต่เรื่องระยะสั้นๆแต่เราไม่ได้มองเรื่องระยะยาวๆว่าแล้วระยะยาวเนี่ยเรามีมาตรการอะไรที่จะสร้างหลักประกันให้ตัวเราเองว่าถ้าเกิดท่านดร.มองว่าหลังเกษียณมีเงินใช้เดือนละ50,000 บาทผมเชื่อว่าเราเริ่มรู้สึกสักเขียวแล้วสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นถูกแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่รู้มันจะได้เดือนละเท่าไหร่เราไม่รู้ถูกไหมครับครับไปหาคุณหมอหลายท่านนะครับต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนเท่าไหร่ครับคุณหมอบางท่านก็สัก100,000 บาทครับบอกคุณหมอบางท่านบอกขอสัก200,000 บาทแล้วกันครับเราสามารถวางแผนให้ได้นะครับรับแล้วก็รับรองได้ด้วยว่าได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราสามารถจัดการที่จะวางแผนทางการเงินให้แล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่การันตีการจ่ายผลตอบแทนให้ลูกค้าครับไม่ได้เป็นเรื่องของเงินปันผลไม่ได้ใช้คำว่าเงินสมนาคุณไม่ได้ใช้คำว่าเงินที่คาดว่าจะจ่ายเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่แน่นอนว่าจะได้จ่ายตรงตามนั้นครับฉะนั้นทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่การันตีโปรดักต์ครับนะครับแล้วแนวโน้มคนปัจจุบันเองเนี่ยอายุยืนขึ้นไหมฮะ
อายุยืนขึ้นครับยืนขึ้นก็พูดง่ายๆหลังเกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังจะมีอายุยืนไปสัก20ปีเราก็ต้องมานั่งคำนวณนะว่าผมไม่บรรยายเรื่อยๆนะครับว่าแค่เงินเดือนสุดท้ายเนี่ย 70% แล้วมองว่าอีก20ปีต้องมีเงินเท่าไหร่เชื่อไหมครับท่านดร.ถ้ามองว่าเดือนสุดท้ายเราต้องการมีเงินใช้เดือนละ 7,000 ครับ20ปีเราต้องเตรียมเงินไว้3ล้านบาทครับเพื่อที่จะให้มี 7,000 ใช้ตลอด20ปีนะครับถ้าเกิดคุณสุภาพสตรีก็อายุยืนกว่าจากสถิตินะฮะฉะนั้นก็ต้องมีประมาณทั้ง3ล้าน5ครับถามว่าแต่ละท่านมีเงินเตรียมพร้อมหรือยังนะครับ3ล้านหรือ5ล้าน10ล้านซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะไปถามลูกค้าว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเมื่อตอนเกษียณอายุเนี่ยต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญนะครับเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะต้องไปถึงจุดนั้นเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อายุยืนขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์นะครับ ครับการทานอาหารต่างๆก็ดีขึ้นใช่ปัจจุบันเองข่าวก็ออกมานะครับว่าคนอายุยืนมากขึ้นใช่ครับเซ็กตอบรับเป็นไงบ้างครับในโครงการเกษียณอายุดีมากนะผมว่าเพราะคนชรามากขึ้นก็ยอดขายของที่บริษัทครับปัจจุบันนี้ 70% มาจากเพนชั่นนะครับมาจากเพนชั่นเลยครับเพราะว่าทีมงานของเราหลังจากที่ศึกษาเรียนรู้พัฒนาเราใช้เวลาในการเรียนรู้มา 2-3 ปีนะครับฝ่าที่คนของเราจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็พอเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็มีความเข้าใจชัดเจนนะครับเรามั่นใจนะว่าฝ่ายขายของเรานั้นมีความรู้เรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุอย่างมืออาชีพแน่นอนครับผมเรียนถามคุณสมพงษ์นิดหนึ่งว่านะฮะท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจแบบนี้ครับคือ GDP เองเนี่ยณวันนี้เองรัฐบาลก็ยอมรับแล้วว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เติบโตนะฮะหลายคนเองแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะ 5.5 ตอนนี้อาจจะ 4.5 หรือบางคนอาจจะแตะลงมา3ไปปลายด้วยซ้ำกระทบในธุรกิจประกันไหมฮะเรียนตรงๆนะครับสำหรับโตเกียวมารีนของเราไม่กระทบครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าปีนี้เป้าหมายเราถึงแน่นอนนะครับเพราะว่า6เดือนแรกเราทำได้44%ของเป้าหมายนะครับแล้วก็ในเดือนที่แล้วเราก็ทำได้ดีกว่าแผนอีกเดือนนี้เราก็น่าจะทำได้ดีกว่าแผนนี้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นถามว่าวันนี้สินค้าที่เราขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เราเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินของลูกค้าในอนาคตซึ่งเขามองว่าเป็นความจำเป็นนะครับพอเขามองเป็นความจำเป็นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยประชาชนก็จะมองว่าอะไรคือความจำเป็นถ้าจำเป็นโอเคจ่ายตัวแทนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตัวแทนเล่าฟังว่าลูกค้าไม่เคยซื้อประกันเลยครับอย่างที่เรียนนะครับภรรยาคนไทยสามีคนญี่ปุ่นเอาเบี้ยประกันของเราที่นี่กับเบี้ยประกันที่ญี่ปุ่นเอามาเทียบกันเลยครับสุดท้ายจากที่ไม่เคยซื้อประกันแม้แต่บาทเดียวเลยในประเทศไทยนะครับจ่ายเบี้ยเมื่อวานนี้1,500,000 บาทนะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับแล้วก็สามีที่เป็นชาวญี่ปุ่นบอกซื้อเลยเพราะว่าเบี้ยนะครับถูกกว่าที่ญี่ปุ่นครับนะครับเพราะว่าค่าเงินด้วยนะเศรษฐกิจด้วยครับผมอยากเรียนถามนิดนึงในสถานการณ์แบบนี้คุณสมบัติเองก็อยู่มา30กว่าปีเรียกได้ว่าผ่านในหลายยุคหลายสมัยณวันนี้เองเนี่ยถ้ามองตัวแทนเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อจะให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจแบบนี้ก็ผมคิดว่าจากการที่ผมอยู่มายาวนานเนี่ยก็จะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับคือคำว่าพูดว่าตัวแทนต้องปรับตัวเนี่ยเวลาพูดง่ายครับแล้วบริษัทมีอะไรพร้อมที่จะให้ตัวแทนปรับตัวครับนะครับผมบอกตัวแทนปรับตัวขณะเดียวกันผมก็ต้องพยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ทำการบริหารจัดการให้การสนับสนุนส่งเสริมการขายทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะครับเราไม่ใช่เพียงแค่โมติเวตครับการโมติเวตก็เหมือนกับกินเหมือนกับยาโดปอะนะครับบางทีบอกไปกินยาบ้าแล้วก็คึกคักสักวัน2วันหลังจากนั้นชีวิตจริงก็เข้ามาว่าแล้วจะขายอะไรครับลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะไปขายเหมือนเดิมๆเหมือนกับเรื่องของอะไรเงินฝากมันหมดยุคครับเพราะแบงก์ก็ขายเหมือนกันนะครับแล้วได้ข่าวมาอีกอันนึงก็คือว่าคุณสมพงษ์เองก็ได้เป็นต้นแบบให้น้องๆที่เป็นตัวแทนหลายคนนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบผู้นำนะครับเห็นคุณสมพงษ์เองทำโปรเจกต์นี้ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีความเป็นมายังไงคือจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการมานานนะครับก็กล้าบอกได้ว่าถ้าโดยเฉพาะตำแหน่ง CEO เนี่ยอยู่มาประมาณสัก15ปีนะครับใน15ปีที่ผมเป็น CEO เนี่ยผมก็ไม่เคยล้มเหลวเราถือว่าเราประสบความสำเร็จ
ยอดขายเติบโตตลอดเวลานะครับรวมกับตอนที่ผมเป็นผู้อำนวยการช่วงเป็นตัวแทนอะไรต่างๆนะครับ35ปีนะครับเอเย่นเราก็เป็นเอเย่นออฟเดอะเยียร์ในยุคอดีต30กว่าปีที่แล้วนะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าผมมีประสบการณ์จริงครับนะครับผมมีความรู้ในเชิงปฏิบัตินะฉะนั้นก็เลยมองว่าเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งคลับขึ้นมาซูเปอร์สตาร์คลับนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาฝ่ายขายของผมนะครับโดยการให้ความรู้ในเรื่องของแนวความคิดผมจะเป็นคนที่ถนัดขายความคิดครับขายความคิดให้ทีมงานว่าคุณต้องคิดยังไง คุณจะต้องอยู่ยังไงแน่นอนนะครับว่าซูเปอร์สตาร์คลับเนี่ยเป็นคลับปิดสำหรับผู้ที่สามารถทำคุณวุฒิได้ในแต่ละไตรมาสนะครับต้องเข้าเกณฑ์แล้วเราก็จะให้เขามาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รับมุมมองความคิดในการที่จะอยู่ในอาชีพนี้ครับผมอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วมีคลับในต่างประเทศนะครับเขาอาจจะใช้ MDRT คลับนะครับผมก็ได้คิดว่าไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมอยู่มา35ปีผมก็ไม่เคยไป MDRT นะครับทั้งที่เคยมีโอกาสได้รับเชิญเพราะผมมองว่าบางครั้งวิธีการของทางฝรั่งเนี่ยเวลามาบ้านเราเนี่ยมันก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ค่อยได้บ้างนะครับเราก็เลยมองว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราใช้ในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยผมมั่นใจผมบูตบริษัทประกันมาแล้ว 2-3 บริษัทครับแล้วผมกล้าบอกได้เลยว่าผมเป็นคนเดียวที่บูตบริษัทประกันขึ้นนะครับฉะนั้น3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำบริษัทที่ไม่มีใครรู้จักเลยใช่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้โดยใช้เวลาระยะสั้นมากแล้วก็ติดท็อป10เลยนะครับปีที่แล้วถ้าพูดถึงความสำเร็จของช่องทางตัวแทนนะครับท่านดร.เรามีตัวแทนที่สามารถติด MDRT ได้60คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 3% ของเอเจนต์ทั้งหมดที่มีครับเป็น TOT เนี่ย4คนครับ COT Cord of the Table เนี่ย6คนครับแล้วก็ MDRT 50คน รวมแล้วเป็น60คน ผมกล้าบอกได้เลยว่าค่าเฉลี่ยผมสูงสุดในประเทศไทยครับถ้าพูดถึงจำนวนคนติดคุณวุฒินะครับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันสูงสุดในประเทศไทยทั้งอินดัสทรี 300,000 คนก็เป็นตัวแทนของโตเกียวมารีน2ปีติดต่อกันแล้วนะครับขณะเดียวกันเราก็ยังมีตัวแทนที่ติด TNQA นะครับมากพอที่จะเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่ทำมายาวนานกว่าเราครับอันนี้เราผมคิดว่าถ้าเรามองจากจำนวนคนที่ติดคุณวุฒิคอลิฟายตามมาตรฐานต่างๆเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสร้างตัวแทนมีคุณภาพแล้วก็มียอดขายที่สามารถอวดชาวประชาได้ครับครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นตัวแทนที่อยู่ในทีมคุณสมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าน่าอิจฉานะน่าอิจฉาเพราะว่าได้ต้นแบบแบบนี้แล้วก็อยู่มา35ปีประสบความสำเร็จมากมายน้องๆถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากมายครับตัวแทนบริษัทผมมีปัญหาครับครับปรึกษากันบ่อยครับครับปัญหาเรื่องเสียภาษีเยอะครับเป็นปัญหาครับอันนี้ทำให้คนอื่นอิจฉานะฮะก็ครับผมจะถามนิดนึงนอกจากโครงการต้นแบบผู้นำแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการสร้างเลือดใหม่ครับนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็จริงๆปีนี้คงจะรณรงค์นะครับเพราะว่าเนื่องจากเดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาก็จะมีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมนะครับครับศูนย์ฝึกอบรมเปิดใหม่นะครับเราเช่าพื้นที่ที่ตึก LPN ที่วิภาวดีรังสิตนะครับ 3,500 ตารางเมตรนะครับใหญ่มากใหญ่ครับแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมนั้นห้องประชุมก็บรรจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณไม่น้อยกว่า200คนนะครับรวมทั้งมีห้องสอบระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยจะใช้งานได้แล้วและนั่นคือจุดที่เรามองว่าเราจะลุกในการสร้างคนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีดีอะไรถ้าเรามีคนน้อยเราก็คงจะไม่สามารถมาในตลาดให้กว้างขึ้นฉะนั้นการที่เรามีดีพอเราก็จำเป็นจะต้องพยายามสร้างคนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้รีคูตตัวแทนเราขายอาชีพโดยการเชิญคนมาฟังเมื่อเขาฟังแล้วเขามองว่าเรามีความแตกต่างเขาสมัครเป็นตัวแทนเองนะครับเราขายวิธีการอย่างนั้นนะครับฟังดูแล้วมีหลายคนพูดถึงเรื่องวงการประกันในวันนี้เองเนี่ยท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงเพราะว่ามีบริษัทประกันเกิดขึ้นมาเยอะก็จะมีกลไกในการที่จะดึงคนพูดภาษาชาวบ้านก็คือดูดคนไปนี่แหละคุณสมภพมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะท่านดร.ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วยาวนานเป็น20กว่าปีครับผมเองก็อยู่ในแวดวงนี้นะครับแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญนะครับที่ผมจะพูดเสมอๆก็คือว่าบริษัทจำเป็นจะต้องทำให้คนของตัวเองนั้นเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขครับ
นะครับถ้าเขามีความสุขเขามีรายได้ดีเขาเห็นว่าบริษัทเองนั้นสามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เขาไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องของการที่มีตัวแทนพวกมันนี่เกมนะครับมีการเข้ามาแล้วก็มาลักษณะชักจูงให้เกิดการโยกย้ายบริษัทโดยนำเสนอแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนำเสนอผลประโยชน์อย่างเดียวครับผมเองกลับเป็นคนทำธุรกิจที่ไม่เคยเอาเรื่องผลประโยชน์ไปหลอกล่อคนย้ายบริษัทว่าบริษัทผมจะจ่ายมากที่สุดคงไม่ใช่หรอกครับผมเองก็ต้องพยายามที่จะทำภารกิจที่จะดูแลผลประโยชน์ให้บริษัทดูแลผลประโยชน์สตาฟดูแลฝ่ายขายและก็ดูแลผลประโยชน์ลูกค้านะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าผมมั่นใจว่าสินค้าเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ก่อนครับตัวแทนเราอาจจะคอมมิชชั่นน้อยกว่าคนอื่นก็ได้แต่ขายได้เยอะกว่าคนอื่นนะครับตัวพูดง่ายๆว่าตัวบริษัทเองบริษัทแม่เองก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ใจกว้างนะครับยอมลดเรื่องของมาร์จิ้นลงนะครับแล้วก็ทำให้สินค้าเราวันนี้โดดเด่นนะครับฉะนั้นผมจึงมีสโลแกนเวลาผมไปบรรยายไหนหากเปรียบเทียบสินค้าแล้วเนี่ยไม่ดีกว่ายินดีคืนเบี้ยครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองของผู้เอาประกันครับสมมติเราเห็นตัวแทนเอ้าเมื่อวานอยู่บริษัทนี้วันนี้อยู่บริษัทนี้ในมุมมองผู้เอาประกันจะกระทบไหมฮะในกรณีแบบนี้ผมพูดเสมอนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนคนนั้นเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพบางครั้งอยู่บริษัทเดิมเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับต้องออกจากอาชีพครับการออกจากอาชีพกับการย้ายบริษัทบางครั้งถามว่าการออกจากอาชีพร้ายแรงกว่าหรือเปล่าครับเพราะเขาอยู่ไม่ได้บริษัทเองไม่สามารถทำให้ตัวแทนประสบความสำเร็จแม้บริษัทจะยักษ์ใหญ่หรือไม่ยักษ์ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับผมมั่นใจว่าตัวแทนเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ถ้าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยควรจะต้องกลับไปดูแลลูกค้าเก่าครับอย่างสม่ำเสมอนะครับคงไม่อยากให้บอกทิ้งลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าเสมอนะครับว่าจะยังไงก็ตามเขาต้องloyaltyกับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่บริษัทไหนก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสตาฟเองก็ย้ายไปย้ายมาฝ่ายขายเองก็มีการโยกย้ายเช่นเดียวกันผมไม่ได้มองเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่การโยกย้ายนั้นทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าโยกย้ายไปแล้วก็ไปแนะนำให้ลูกค้าปิดกรมธรรม์เก่าไปทำกรมธรรม์ใหม่ถ้าทำให้ลูกค้าเสียหายผมไม่สนับสนุนแน่นอนครับอันนั้นไม่ใช่มืออาชีพนะครับครับผมเลยถามคุณสมพศอีกว่าถ้าสมมติเกิดว่าวันนี้คนเข้ามาในธุรกิจประกันครับเอาเป็นว่าน้องใหม่เลยครับนะครับในโครงการที่จะสร้างน้องใหม่เลือดใหม่เข้ามาเนี้ยกุญแจของความสำเร็จในแวดวงของการเป็นตัวแทนขายประกันมีอะไรบ้างผมคิดว่าตัวแทนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ครับต้องทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ครับของบริษัทนั้นให้ดีที่สุดครับไม่ใช่บอกมองว่าโอ้บริษัทนี้โครงสร้างให้ผลประโยชน์ดีโครงสร้างดีขายไม่ได้มีประโยชน์อะไรโครงสร้างดีอยู่ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเข้าไปดูก่อนนะครับสินค้าก็ดีไหมดีกับผู้บริโภคเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่ผมให้ตัวแทนออกจากบ้านตัวแทนผมต้องมั่นใจว่าสามารถที่จะสู้กับได้ทุกบริษัทนะครับเพราะว่าถ้าตัวแทนเราออกจากบ้านแล้วมีความรู้สึกว่าสินค้าเราสู้เขาไม่ได้ผมถามท่านดร.สิออกไปแล้วมันเหี่ยวไหมโอ้ไม่กล้าสู้เลยอ่ะถูกไหมครับถูกฉะนั้นผมบอกเลยว่าสิ่งสำคัญของตัวแทนของบริษัทจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเรามีดีพอที่จะไปเยี่ยมลูกค้านะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวแทนสวมหัวใจสิงไปพบเนี่ยแล้วก็ขายในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าโอกาสประสบความมีสูงนะครับสินค้าดีมีระบบการจัดการที่ดีมีระบบการสนับสนุนที่ดีมีรางวัลที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จผมคิดว่านั่นคือองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับแล้วในแง่ของวินัยเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาโดยเฉพาะเด็ก Gen Y เนี่ยความมีวินัยอันนี้เกี่ยวด้วยไหมฮะเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะต้องการความสำเร็จเร็วนะครับความอดทนต่ำหน่อยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องอดทนให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่บอกว่าเราเข้ามาเป็นตัวแทนปั๊บนึงเราก็จะต้องการประสบความสำเร็จแล้วนะครับคงจะต้องใช้เวลาสะสมนะครับอย่าไปพอขายได้ก็ดีใจพอขายไม่ได้ก็รู้สึกท้อแท้ไม่ได้หรอกครับเพราะจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยคนรุ่นก่อนที่ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้เนี่ยพบลูกค้ากันไม่รู้ตั้งกี่คนเพราะสังคมไม่ตอบรับเรื่องประกันอยู่แล้วในอดีตนะครับแต่ยังอยู่กันได้นะครับเพราะผมเนี่ยถาม35ปีที่แล้วกับณวันนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมฮะในแวดวงของประกันเยอะครับยังไงบ้างฮะในแง่ทำงานง่ายขึ้นยากขึ้นในฐานะที่เป็นตัวแทนอย่างเงี้ย
สมัยก่อนลูกค้าประชาชนมองประกันติดลบนะครับปัจจุบันนี้มองไม่ติดลบนะครับแต่ว่าลูกค้าเข้าใจมากขึ้นครับลูกค้าจะซื้ออะไรมีความรู้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะมันมีการเปรียบเทียบอะไรได้บ้างนะครับฉะนั้นผมบอกว่าลูกค้าสมัยก่อนซื้อเบี้ยสัก 50,000 เนี่ยเยอะละครับแสนนึงก็เยอะละครับปัจจุบันนี้ชำระเบี้ยประกันว่ากันเป็น10ล้านนะครับครับเป็นมากกว่า10ล้านก็ชำระกันแบบรู้สึกว่าไม่ผิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทางนะครับฉะนั้นปัจจุบันนี้คนไทยมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีวัฒนการพัฒนาการโปรดักต่างๆก็ดีขึ้นนะครับทำให้คนยุคปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจซื้อประกันมากขึ้นเพราะสมัยก่อนดอกเบี้ย 10% นะครับใช่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไปฝากธนาคารดีกว่าดีกว่านะครับ พอตอนหลังวิวัฒนาการต่อมาดอกเบี้ยธนาคารมันลดลงทำให้ลูกค้าก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไปอยู่ในแบงก์ก็อาจจะได้ผลตอบแทนต่ำนะก็ไปซื้อประกันนะครับถ้าเกิดให้ผลตอบแทนที่มั่นคงนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อได้สูงขึ้นพูดถึงอันนี้ตัวแทนก็ได้จะทำงานง่ายขึ้นนะในยุคปัจจุบันครับง่ายขึ้นแต่ว่าต้องต่อสู้เพราะคนเยอะช่องทางก็เยอะขึ้นหลายแสนตัวแทนก็ 300,000 กว่าคนนะครับแบงก์อีกนะครับเป็นไม่รู้กี่ร้อยพันสาขาที่ยังขายแข่งกันด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ได้นะครับท่ามกลางกระแสการแข่งขันนั่นหมายความว่าตัวแทนต้องมีแบ็กอัพที่ดีนะครับมีกำลังใจมีผลิตภัณฑ์มีอะไรในกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะครับที่จะไปสู้กับคู่แข่งนะครับแหมเสียดายเวลาวันนี้น้อยไปนิดนึงบ่อยครั้งที่เวลาคุณสมบูรณ์มาก็ได้ข้อคิดได้ดีๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือเป็นแนวทางให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับท้ายที่สุดอยากให้คุณสมบูรณ์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆครับก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วการแข่งขันเนี่ยนะครับอย่างที่เราคุยมาเนี่ยครับก็คงเป็นเรื่องของการแข่งขันที่ไม่ได้กังวลว่าถ้าเป็นการแข่งขันบนแฟร์เกมนะครับแต่ปัจจุบันนี้บางทีการแข่งขันเนี่ยมันไม่แฟร์เกมแล้วนั่นเองนะครับก็อยากให้ทางธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางทางแบงค์เนี่ยผมเองเนี่ยลูกค้าพูดผ่านผมเยอะนะครับเราเองก็บอกว่าเข็นใจน้องๆนะครับไม่ว่าเป็นผู้จัดการแบงค์ผู้จัดพนักงานสาขาเนี่ยบางทีนโยบายเบื้องบนเนี่ยสั่งมาคุยกับผู้จัดการแบงค์ที่รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่านโยบายไม่มีอะไรตอนนี้ขายประกันอย่างเดียวนะครับผมก็แปลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตกลงแบงค์เนี่ยวันนี้ไม่คุยเรื่องเงินฝากเรื่องเงินฝากนะครับพอคุยเรื่องเงินฝากไม่คุย คุยเรื่องประกันดีกว่านะครับมันก็แปลกดีนะครับผมก็บอกว่าอย่าให้รู้สึกว่ามันรุนแรงมากขนาดนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ที่ลาออกจากแบงค์เนี่ยเพราะทนกระแสความกดดันไม่ไหวนะครับเพราะผมคิดว่าแบงค์เองเนี่ยแข่งขันสูงนะครับก็ตัวแทนก็แข่งขันสูงเช่นเดียวกันแข่งให้แฟร์เกมนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจนี้จะสวยงามมากขึ้นนะครับครับแหมรายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณคุณสมโภชเกียรติไกรวันนะครับท่านเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางขายประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารตัวแทนบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่ายังมีเขาเรียกว่าช่องทางสว่างไสวในแวดวงของการประกันชีวิตอยู่ใครที่ยังสนใจเข้ามาเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตนะครับไปได้แล้วก็ไปพูดคุยกันนะครับถึงความคืบหน้านะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ด้วยความยินดีนะครับช่วงหน้าครับประกันภัยใกล้ตัวอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดรอเราอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงประกันภัยใกล้ตัวสักครู่ครับ